หนังสือเสียงความจำกับการทำงานบทที่8เคล็ดลับในการก่อปฏิกิริยาหลายครั้ง 1. อเตดรชไวเซอร์ช่วยชาวพื้นเมืองให้จำา 2. การมีปฏิกิริยาหลายครั้งช่วยได้มาก 3. จงขยายปฏิกิริยาของท่านออกไป 4. จงใช้บัตรสองหน้า 5. การนำไปใช้กับการอ่านหนังสือยากๆ 6. คุณค่าของความฉับพลัน7 วิธีขยายความฉับพลัน 1. ดรชไวเซอร์ช่วยให้ชาวพื้นเมืองให้จำวิธีการเบื้องต้นอันหนึ่งในการสร้างปฏิกิริยาให้เพียงพอนั้นก็คือการทำปฏิกิริยาหลายๆครั้งต่อสิ่งที่ท่านต้องจำเมื่อดรอันเบิร์ตชไวเซอร์ผู้ชนะรางวัลสันติภาพของโนเบลคนก่อนได้เดินทางไปยังสาธารณารัฐคองโกซึ่งตั้งอยู่ในเขตปรนจัดนั้นปรากฏว่า คนไข่ของเขาจํานวนมากอ่านหนังสือไม่ออกเขาจะเชื่อแน่ได้อย่างไรว่าชาวพื้นเมืองจะกำหนดเวลารับประทานยาได้ไม่ผิดพลาดประการแรกดรชไวเซอร์อธิบายวิธีใช้ยาจนชาวพื้นเมืองเข้าใจแล้วเขาให้ชาวพื้นเมืองท่องกำหนดรับประทานยานั้นให้ฟังสิบครั้งอันเป็นวิธีเดียวกับที่ดรชไวเซอร์เคยใช้มาเมื่อเขาเริ่มศึกษาวิชาแพทย์เมื่ออายุ30ปี คือการทำให้มีปฏิกิริยาหลายครั้งโดยการท่องจำรายละเอียดจำนวนมหอมาที่เขาต้องจำจากตำราแพทย์บางคราวผู้ใหญ่บางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องของทารกที่จะท่องซ้ำกันลหลายครั้งเพื่อที่จะจำข้อความตอนนั้นๆกระนั้นก็ตามเหตุผลอันหนึ่งที่คนมีอายุมากๆจำชื่อคนข้อความการนัดหมายและสิ่งที่อ่านมาไม่ได้ก็เพราะเขามีปฏิกิริยาเพียงครั้งเดียว การท่องซ้ำๆนั้นเป็นเครื่องช่วยความจำอย่างเว้นเสียมิได้ตลอดมาทุกการสมัยนั่นก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ห้างร้านบริษัทต่างๆต้องใช้จ่ายเงินนับล้านในการโฆษณาถ้อยคำอย่างเดียวซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเวลานานๆความจำดีต้องการมากกว่าการมีปฏิกิริยาครั้งเดียวความจำมิใช่เป็นงานที่ทำครั้งเดียวสำเร็จจงทำปฏิกิริยาของท่านให้พอเพียงโดยการกล่าวสิ่งที่ท่านต้องจำซ้ำแล้วซ้ำอีก 2. ปฏิกิริยาหลายครั้งช่วยความจำเราคงได้ความคิดขึ้นแล้วว่าการท่องซ้ำๆซักๆนั้นช่วยให้คาดคะเนได้ว่าดรชไวเซอร์ได้ช่วยชาวคองโกที่ไม่รู้หนังสือเหล่านั้นให้จำวิธีใช้ยาได้มากมายเพียงไรถ้าหากเราไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากบอกชาวพื้นเมืองให้รู้จักวิธีรับประทานยาเท่านั้นแล้วชาวพื้นเมืองจำนวนมากคงจะต้องลืมเสียก่อนกลับไปถึงกระท่อมพื้นเมืองของเขาเสียแล้ว คนส่วนมากฟังคำแนะนำในการใช้ยาอย่างเฉยเมยด้วยการมีปฏิกิริยาน้อยที่สุดเขาอาจไม่ได้ยินคำแนะนำบางส่วนเลยในภาวะเช่นนั้นการจำจะตกไปอยู่ก้นบึ้งทีเดียวเขานึกอะไรไม่ออกเพราะมันเข้าทางหูซ้ายทะลุออกหูขวาเมื่อดรชไวเซอร์ขอให้ชาวพื้นเมืองกล่าวคำแนะนำการใช้ยาซ้ำๆนั้นคนเหล่านั้นจะเกิดความกระฉับกระเฉงขึ้นเขาจะมีปฏิกิริยาขึ้นมากกว่าได้ฟังเฉย การทดสอบในห้องทดลองแสดงให้เห็นว่าการที่ท่านพูดซ้ำข้อความที่ท่านได้ฟังด้วยเสียงของท่านเองเพียงครั้งเดียวจะทวีปริมาณความจำขึ้นตั้งแต่ร้อยละยีถึงร้อยละหนึการท่องซ้ำแต่ละครั้งหลังจากครั้งแรกจะทำให้เกิดร่องรอยประทับขึ้นในสมองเด่นชัดขึ้นเรื่อยคิดตามส่วนแล้วการกล่าวซ้ำสองสามครั้งแรกให้ผลมากกว่าการกล่าวซ้ำครั้งต่อๆมาอย่างไรก็ตาม จงอย่าพลุนผลนลงมติเอาว่าการกล่าวซ้ำครั้งหลังๆเป็นการเสียเวลาไปเปล่าความจริงไม่ใช่เสียเวลาเลยเพราะมันทำให้ความจำจารึกอยู่นานและพร้อมที่จะนึกออกถ้าท่านเตรียมไว้ที่จะนึกออกในเดือนหน้าก็จงกล่าวซ้ำอีกสองสามครั้งเถิดโดยการให้ชาวพื้นเมืองกล่าวคำแนะนำซ้ำๆสิบครั้งคนเหล่านั้นก็สามารถจำได้ดีกว่าที่เขาจะมีปฏิกิริยาเพียงฟังนายแพทย์บอกอย่างเฉยเมยตั้งแต่สี่ถึงห้าเท่า 3. จงขยายปฏิกิริยาของท่านออกไปเราจะจําได้ดีกว่าในเมื่อการกล่าวซ้ําของเราหรือปฏิกิริยาของเรานั้นทําเป็นตอนๆแทนที่จะทําต่อเนื่องกันไปยืดยาวเชาคองโกเหล่านั้นอาจจําได้ดีกว่าถึง7หรือ8เท่าถ้าหากว่าเขาได้กล่าวคําแนะนํานั้น5ครั้งในตอนแรกและในชั่วโมงต่อมาอีก5ครั้งทั้งนี้ก็เพราะความสามารถที่จะจําเกือบจะนับว่าใหญ่ยิ่งที่สุด ในเมื่อการกล่าวซ้ำๆซักๆนั้นจะแยกเป็นตอนๆมิใช่ท่องจำทั้งหมดในคราวเดียวท่านจะจำตำบลที่อยู่ใหม่หรือเลขหมายโทรศัพท์ได้ดีขึ้นถ้า,ท,าท่านท่องจำในเวลาปลีกย่อยเป็นครั้งคราวตลอดวันเวลาเล็กๆน,น้อยนั้นได้ขยายปฏิกิริยาที่ท่านมีต่อสิ่งนั้นเพิ่มมากขึ้นอันนี้มีกฎโบราณหนึ่งเรียกว่ากฎสามครั้งสำหรับใช้ในการท่องจำศัพท์ใหม่ๆชื่อคนใหม่ๆและอื่นๆ เขาใช้วิธีท่องในเวลาต่างๆกัน3ระยะในวันหนึ่งหนึ่งข้อนี้บางคนจัดเป็นระบบการจำโดยใช้บัตรสองหน้าซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการท่องจำนั้นจะไม่ผิดพลาด 4. การใช้บัตรสองหน้านักเพศสัชกรรมซึ่งได้กลายเป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านการศึกษาอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ของอียิปต์และตะวันออกกลางได้สอนตนเองให้รู้ถึง11ภาษาโดยการใช้ กด3ครั้งบัตร2หน้าดรเจมร์เอสเบตเตสเขียนภาษาต่างประเทศไว้บนบัตรด้านหนึ่งและคำแปลภาษาอังกฤษไว้บนอีกด้านหนึ่งเขานำบัตรสหน้านี้ใส่กระเป๋าติดตัวไปเรื่อยและเมื่อมีโอกาสเล็กๆน้อยๆตลอดวันเขาก็จะดึงบัตรนั้นออกมาและทำการศึกษาบัตรสหน้าและกด3ครั้งนี้อาจนำไปใช้แก่การท่องจำสูตรต่างๆสับเทคนิคและข้อเท็จจริงต่างๆที่เราต้องการท่องขึ้นใจ คนบางคนใช้ในการจำชื่อคนและใบหน้าคนโดยการเขียนชื่อลงบนด้านหนึ่งและเขียนภาพร่างหยาบๆของบุคคลผู้นั้นตลอดจนความสนใจและอื่นๆของเขาลงบนอีกด้านหนึ่ง mm. เมื่อใช้สำหรับการท่องจำคำใหม่ๆวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือเริ่มโดยการดูด้านที่เขียนคำใหม่ๆไว้หลังจากที่จินตากับคำใหม่ๆนั้นแล้ว ก็อาจจะพลิกบัตรอีกด้านหนึ่งเพื่อดูคำแปลแล้วก็นึกว่าคำแปลนั้นตรงกับคำไหนว่ากระไร5การนำไปใช้กับการอ่านหนังสือ,อยากการปฏิบัติโดยการขยายปฏิกิริยาออกไปนั้นช่วยได้เป็นอย่างมากในเรื่องที่ยากๆเช่นในการอ่านหนังสือยากๆเป็นต้นดรซาราอีแม็อสติน เรียบเทียบผลการอ่านหนังสือทางเทคนิค5ครั้งในวันเดียวกับการอ่านวันละครั้งโดยใช้เวลา5วันหลังจากที่ได้อ่านไปแล้ว1เดือนผู้ที่ได้อ่านซ้ำห้าเที่ยวในหนึ่งวันได้ถูกถามให้นึกถึงข้อความทั้งหมดที่ตนได้อ่านมาให้มากที่สุดที่จะมากได้เขานึกได้เพียงร้อยละสิบเอ็ดเท่านั้นเองแต่ผู้ที่ขยายเวลาออกไปโดยการอ่านเพียงวันละครั้งแต่ใช้เวลาห้าวันสามารถประลึกเนื้อความได้มากถึงร้อยละสามสิบ ทางนี้หมายความว่าการใช้วิธีหลังนี้สามารถทำให้ผู้ใช้ระลึกได้มากกว่าพวกแรกถึงสเท่านับเป็นเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการจำที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีก 6. คุณค่าของการแบ่งเป็นตอนๆระหว่างการกล่าวซ้ำนั้นเราควรจะเว้นช่วงเวลานานๆหรือเพียงสั้นๆ ในการนั่งท่องคราวหนึ่งหนึ่งเราไม่ควรปฏิบัติให้นานเกินไปจนกระทั่งความเหนื่อยอ่อนคืบคลานเข้ามาทําให้ปฏิกิริยาของเราอ่อนลงการปฏิบัติในช่วงเวลาสั้นๆทำให้เรามีปฏิกิริยามากขึ้นทุกคราวที่เราปฏิบัติเว้นเสียแต่ว่าเราจะทำการอุ่นเครื่องในเรื่องนั้นๆแล้วเราไม่ควรท่องจำจนเหนื่อยอ่อนและทำให้ความเหนื่อยอ่อนนั้นตัดทอนความจำของเราลงไป การเบื่อหรือรำคาญต่อการท่องซ้ำซ้ำซากก็มีผลเป็นอย่างมากเท่ากับความเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันนี่เองที่เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ชี้ว่าเหตุไรคนสูงอายุจึงไม่ใช้วิธีท่องซ้ำๆให้มากเท่าที่เขาควรจะทำ โดยการขยายเวลาในการจำออกไปจะทำให้เราไม่ต้องนั่งนานเกินไปครั้งหนึ่งหนึ่งจนทำให้เกิดความเบื่อหรือความเหน็ดเหนื่อยขึ้นเราอาจจำในครั้งต่อไปด้วยความสนใจใหม่และด้วยเซลล์ประสาทที่ก่อปฏิกิริยาขึ้นใหม่ระยะเวลาที่จะทำการจำครั้งหนึ่งจะนานเท่าใดและจะเว้นช่วงนานเท่าใดจึงจะดีที่สุดนั้นย่อมสุดแต่บุคคลเป็นรายตัวไปแต่ถ้ว่าก็มีข้อแนะพอเป็นแนวทางดังจะกล่าวต่อไป จะแบ่งระยะการจำอย่างไรการท่องจำในใจสำหรับเรื่องที่มีความยากน้อยการหยุดเป็นช่วงๆนานประมาณ2หรือ3นาทีระหว่างการท่องจำมักจะก่อให้เกิดผลดีที่สุดข้อนี้เราอาจนำไปใช้ในการจำตำบลที่อยู่การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าชื่อและใบหน้าคำประพันธ์สั้นๆวิธีทำกับข้าวเป็นต้นเมื่อข้อความที่จะจำนั้นมีความยาวมากขึ้นช่วงเวลาระหว่างการท่องจำครั้งหนึ่งๆ ควรจะเพิ่มให้ยาวนานขึ้นอย่างไรก็ตามเราไม่ควรเว้นระยะห่างกันมากเกินไปจนหมดจนไปท่องในวันใหม่อีกจงจัดเนื้อเรื่องที่จะจำให้พอหมาะพอดีและท่องจำทุกวันจนกว่าท่านจะจำข้อความนั้นได้อย่างแม่นยำสำหรับการจำเรื่องที่ยากมากขึ้นไปอีกท่านอาจใช้ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือความเบื่อของท่านเองเป็นเครื่องวัดและกำหนดเวลาว่าท่านได้นั่งจำมานานพอควรแล้วในครั้งนั้น อมอสอีตันทนายความผู้หันมาเป็นนักวิทยาศาสตร์และจัดตั้งสถาบันโพลีเทคนิคเรนเซเลอร์ขึ้นนั้นเขียนจดหมายถึงบุตรชายของเขาซึ่งศึกษาอยู่นักวิทยาลัยทหารที่เวสต์ปอยว่าเมื่อพ่อรู้สึกวิงเวียนศีรษะแม้แต่เพียงเล็กน้อยพ่อก็จะหยุดศึกษาไปเสียสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเมื่อจิตใจของพ่อเกิดความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังศึกษา พ่อก็มักจะลุกไปสนทนากับคนอื่นอย่างสนุกเสียสักครู่แล้วกลับมาศึกษาใหม่ด้วยสีสันอันปลอดปโปรง่งบิดามารดามักจะให้บุตรของตนนั่งจำอยู่เป็นระยะเวลานานๆและแล้วก็แปลกใจว่าเหตุใดบุตรของตนจึงจำอะไรไม่ใคร่ได้และกลับมาเกลียดการท่องจำหรือไม่ชอบวิชาน,านั้นๆเสียอีกเด็กๆเหน็ดเหนื่อยเร็วกว่าผู้ใหญ่แม้ว่าเด็กจะกลับกระปรี้กระเปร่าเร็วกว่าผู้ใหญ่เช่นว่า ระยะเวลาท่องจำครึ่งชั่วโมงให้ผลดีที่สุดแก่คนสูงอายุเราควรคิดว่าถ้าจะให้เหมาะสำหรับเด็กก็ควรเพียง15นาทีเท่านั้นจงจัดช่วงเวลาสำหรับทำการจำให้นานพอที่ท่านจะอุ่นเครื่องสำหรับการจำเรื่องนั้นๆได้ทันจงหยุดเมื่อมีสัญญาณแห่งความเหนื่อยอ่อนหรือความเบื่อปรากฏขึ้นครั้งแรกวงเล็บเปิดแต่อย่าใช้ข้อนี้เป็นเครื่องแก้ตัวที่จะฝึกจำในเรื่องที่ท่านไม่ชอบแต่จำต้องจำวงเล็บปิด ถ้าหากว่าไม่มีทางจะจัดเวลาให้เหมาะได้จงใช้เวลาว่างหรือเวลาที่ต้องรอคอยใครคนหนึ่งในวันนั้นเป็นเวลาสำหรับท่องจำเพิ่มขึ้นอีกสักสอสามครั้งจงอย่าทำให้เวลาผ่านไปวันหนึ่งหนึ่งมากๆจนกว่าท่านจะจำได้เกือบหมดแล้วมีปัจจัยที่เราไม่ได้คาดหมายอีกหลายอย่างซึ่งมีชื่อแปลกๆอันเราจะสามารถนำมาใช้ในการท่องจำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเราจะได้นำมากล่าวเพียงสองอย่างในบทต่อไป